ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูเต้าหวยนมข้าวโพดวิธีทำเต้าหวยนมข้าวโพดใส่เมล็ดข้าวโพดต้มสุกและน้ำลงในโถปั่นน้ำผลไม้ปั่นจนส่วนผสมละเอียดเทลงในภาชนะแล้วเติมผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกน้ำตาลทรายเจลาตินและเกลือป่นคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเทส่วนผสมเต้าหวยลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ3ส่วน4ของแก้วนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีนำออกจากตู้เย็นแล้วแต่งหน้าด้านบนด้วยเมล็ดข้าวโพดต้มสุกและสตรอเบอรี่พร้อมรับประทานค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยกับเมนูเต้าหวยหนมข้าวโพดเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือก